สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารเพิร์ลแบงคอกวันนี้เวลา 8:45 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเพิร์ลแบงคอกของบริษัทพฤกษาโฮลดิ้งจำกัดมหาชนตั้งอยู่เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโดยอาคารมีความสูง25ชั้นพร้อมด้วยชั้นใต้ดินจำนวน3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 56,000 ตารางเมตรแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่ส่วนเพิร์ลโดมเป็นพื้นที่ด้านหน้าอาคารออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งด้วยโครงสร้างเหล็กปราศจากเสาภายในใช้สำหรับจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆและส่วนเพิร์ลทาวเวอร์ออกแบบให้เป็นอาคารสำนักงานตามมาตรฐานอาคารเขียวซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสับด้วยความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 14:26 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญแก่ผู้เสี่ยงอันตรายช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตรายจำนวน6คนพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆผู้บริจาคเงินและผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งรวมจำนวน240คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลและคณะบุคคลต่างๆดังนี้นางสำอางนางละเอียดหงลิ้มนางรัตนาล่องดุริยางนายคิโยอสึอาชานุมะนางพิสมัยสุพนันตฤกษ์นางสุภัทราฟ้าประธานชัยนางภูพินไข่บริษัท CEC International จำกัดบริษัทมาซันจำกัดบริษัท Bangkok Corporation จำกัดมหาชนบริษัทชิโน่ Pacific Trading Thailand จำกัดบริษัท Artway จำกัดบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดบริษัทสขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนและบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบกิจการต่างๆของสภากาชาดไทยได้แก่สมทบทุนคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสมทบศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมทบทุนสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดระยองสมทบทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักการบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยสมทบทุนสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมทบทุนสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้โอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางอาภรณ์และนายทนกวินอนันต์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้จำนวน1คันเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลและคณะบุคคลต่างๆดังนี้นางลดาวันชนะศัตรูนายยานเดชเกตวัฒานายสมเกียรติรัตนโอภาสผู้แทนบริษัท A1 กรุ๊ปจำกัดนายสมควรค้าขายและนายวีรวัฒน์ค้าขายและครอบครัวนางเชิญบวบเอมและครอบครัวนางพินจิ๋วซ่านและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคและนายชัยวัฒน์อุทัยวันผู้อำนวยการสำนักงานการคลังสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน21รายพระราชทานประกาศนียบัตรขอบคุณและสรรเสริญแก่อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัด24รายและพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับการแต่งตั้งใหม่20รายจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่331โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยรายงานการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยและสำนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานบริหารเสนอรายงานการส่งหน่วยแพทย์สภากาชาดไทยไปตรวจรักษาผู้พลัดถิ่นและชาวเมืองท้องถิ่นณเขตคอกบาซาสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศระหว่างวันที่24ถึง31สิงหาคม2561ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยมีทีมแพทย์ทั้งอายุรแพทย์สูตินรีแพทย์กุมารแพทย์พยาบาลและนักวิเทศสัมพันธ์ไปบริการตรวจรักษาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 2,564 คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมและทอดพระเนตรการแสดงขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัย University College London โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันพฤหัสบดีที่20ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลา 15:10 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London สหราชอาณาจักรณห้องประชุมฮาวเดนตึกควอดแทรงเกิลโดยผู้บริหารโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College Londonได้ทูลถวายรายงานภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งโดยคณะอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London ได้กำหนดที่จะเดินทางมายังประเทศไทยระหว่างวันที่28มกราคมถึง1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562เพื่อจัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาให้กับอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อาจารย์แพทย์ชั้นคลินิกของโรงพยาบาลตำรวจ
และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมทั้งอาจารย์แพทย์ชั้นคลินิกของโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครบางแห่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นอาจารย์พิเศษหลังเสร็จสิ้นการประชุมศาสตราจารย์ดร.แอนกริฟฟินรองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตให้คณะนักร้องประสานเสียงวง Cardiac Arrest ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาแพทย์ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัย University College London ได้ร่วมการแสดงการขับร้องประสานเสียงถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีใน3บทเพลงเนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงในวันที่25ธันวาคมนี้โดยการแสดงของนักศึกษาแพทย์ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ดร.แอนกริฟฟินรองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London เข้ารับพระราชทานสมุดภาพฝีพระหัตถ์ส่วนพระองค์และผู้แทนนักศึกษาแพทย์จากคณะนักร้องประสานเสียงเข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้อย่างความปลาบปลื้มให้กับนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัย University College London เป็นอย่างยิ่งจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังโถงออตตากอนเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย University College London รวมทั้งการแสดงประวัติของนักศึกษาและอาจารย์ผู้หญิงที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆทั้งนี้โรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London มีรากฐานส่วนหนึ่งมาจาก London School of Medicine for Women ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1874โดยเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มาเรียนแพทย์ก่อนเสด็จกลับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาแพทย์ชาวไทยจำนวน3คนที่กำลังศึกษาอยู่ณโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระอนุญาตให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติโรคมะเร็งตับและมะเร็งปอดการวิจัยปัจจุบันและอนาคตตลอดพระชนชีพในการทรงงานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทยผู้ทรงมุ่งมั่นที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยนั้นทรงมีพระวิสัยทัศน์ยาวไกลโดยทรงเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์และได้ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อพุทธศักราช2530ด้วยพระปณิธานให้สถาบันแห่งนี้สามารถเป็นฐานรองรับการวิจัยเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ในอนาคตการทรงงานเกือบทศวรรษที่ผ่านมาได้ทรงมีพระวิริยะในการผลักดันให้เกิดการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในประเทศไทยเนื่องด้วยเป็นชนิดของมะเร็งที่มีอุบัติการเกิดสูงเป็นอันดับ1ในเพศชายและอันดับ3ในเพศหญิงและเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตประชาชนวัยทำงานและผู้สูงอายุมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกจึงนับได้ว่าโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นปัญหาด้านการสาธารณสุขที่สำคัญและรุนแรงของประเทศนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำการวิจัยโรคมะเร็งชนิดนี้เพราะสาเหตุการเกิดโรคมีความซับซ้อนทำการรักษาได้ยากอีกทั้งข้อมูลการศึกษาวิจัยยังไม่มีเผยแพร่มากนักฉะนั้นการป้องกันและการวินิจฉัยโรคจึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการศึกษาและวิจัยในระดับพื้นฐานและระดับคลินิกอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
จึงได้ส่งริเริ่มความร่วมมือเบื้องต้นกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อโครงการ Thailand Initiative in Genomic and Exploration Research for Liver Cancer หรือ Tiger LC โดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นแกนนำของโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ซึ่งได้ลงพระนามและลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่9สิงหาคม2553เพื่อผนึกกำลังของนักวิจัยไทยในการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาจากพระวิริยะอุตสาหะในการแสวงหาความร่วมมือศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงได้ขอพระราชทานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติโรคมะเร็งตับและมะเร็งปอดการวิจัยปัจจุบันและอนาคตระหว่างวันที่8ถึง10มกราคม2562ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หลัก4กรุงเทพเพื่อสนองพระดำริในการสร้างความตื่นตัวแก่บุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการวิจัยการศึกษาถึงสมมติฐานและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึ่งปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งทั้งตับและปอดมีสาเหตุที่ซับซ้อนเช่นมะเร็งปอดไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นการประชุมจะครอบคลุมถึงวิธีบำบัดโรคมะเร็งตับและปอดโดยใช้วิทยาการและแนวทางการรักษาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นโดยงานประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอาทิ University of Pennsylvania Harvard Medical School Dana Farber Cancer Institute National Cancer Institute และสถาบัน Memorial Sloan Kettering Cancer Center จากสหรัฐอเมริกา University of British Columbia จากประเทศแคนาดาและ Children Medical Research Institute and University of Sydney จากประเทศออสเตรเลียเป็นต้นรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอาทิสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นมาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆซึ่งครอบคลุมถึงปฐมเหตุของการเกิดโรคมะเร็งตับและปอดจนถึงแนวทางการรักษาด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและวิธีการรักษาที่ทันสมัยทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยไม่มีค่าลงทะเบียนได้ที่ https://cancer2019.cri.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28ธันวาคม2561องคมนตรีเชิญของขวัญพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2562วันนี้เวลา 8:30 นที่สโมสรร่วมเกล้าค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญของขวัญพระราชทานในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2562จำนวน600ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายประกอบด้วยตำรวจทหารและฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจองคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ด้วยทรงห่วงใยโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและทุรกันดารอย่าประมาทและให้ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมอีกทั้งให้มีระเบียบวินัยสมัครสมานสามัคคีมีน้ำใจมีจิตอาสาและมีความเสียสละซึ่งกันและกันในการนี้พลตรีสมดุลเอี่ยมเอกผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและมีพระเมตตาต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกนายและทุกคนจะทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่สุดความสามารถเพื่อปกป้องและให้เกิดสันติสุขโดยเร็วโ
วันนี้เวลา 11:10 น.ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญของขวัญพระราชทานในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2562ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาค 4พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอวต.และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆรวม16หน่วยงานเข้ารับของขวัญพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 11:30 น.ณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาจังหวัดยะลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการร่วมบ้านกือยาหมู่3ตำบลละแออำเภอละหาจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้จำนวน4รายประกอบด้วยนายดอปาลาเดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนายมนาเซสือนอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรักษาความสงบอาสาสมัครฐานพลานศักกริยาแขกพงพลปืนเล็กกองร้อยฐานพลาน4705หน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่47และอาสาสมัครฐานพลานอัธพลเกตชูผู้ช่วยพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดกองร้อยฐานพลาน4705หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่47เวลา 12:30 น.ที่หอประชุมค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญของขวัญพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2562มอบให้แก่ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน22หน่วยงานรวม700ชุดในการนี้องคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทตั้งใจและเสียสละเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อยู่อย่างมีความสุขเวลา 14:30 น.ที่หอประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญของขวัญพระราชทานจำนวน350ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่7หน่วยงานในจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2562โดยมีนายวีรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้กล่าวต้อนรับและผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 15:20 น.ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่อาสาสมัครทหารพลานอาทรทั่วจบซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าแก้มขวาทะลุแก้มซ้ายจากเหตุยิงกันที่บริเวณตลาดนัดบ้านตันหยงริมถนนสายปัตตานีนราธิวาสหมู่2ตำบลมะนันหยงอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2561โดยมีนายแพทย์วันเฉลิมจงศิริวัฒนานายแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยรายงานอาการซึ่งขณะนี้อาการดีขึ้นตามลำดับการได้รับสิ่งตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความปลื้มปิติแก่อาสาสมัครฐานพลานอาทรทั่วจบและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนวันนี้เวลา 17:30 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนในการนี้องคมนตรีถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตมีนิทรรศการและการสาธิตงานช่างและงานฝีมือต่างๆอาทินิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับสายน้ำที่ให้ความรู้และแสดงถึงความผูกพันความรักความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันกับประชาชนนิทรรศการอาคารเลโก้ที่นำตัวต่อมาสร้างสรรค์เป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญในแต่ละรัชสมัยเช่นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อุทยานร.2และจำลองฉากในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรบไปรษณีย์อาคารย่านสำเพ็งและเยาวราชโครงการช่างหัวมันและฝนหลวงโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในวันนี้มีการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ตำรวจมีผู้เข้าร่วมชมงานต่างแต่งชุดไทยสมัยรัชกาลที่5และชุดไทยแบบต่างๆรวมถึงชุดสุภาพร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยส่วนที่สนามเสือป่ามีร้านจิตอาสา904จำหน่ายเสื้อโปโลเสื้อยืดคอกลมกระบอกน้ำจักรยานบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานรวมทั้งขนมไทยนานาชนิดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ร้านจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร้านมูลนิธิพระดาบสร้านกรมราชทัณฑ์จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกเพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศนอกจากนี้นะจุดคัดกรองรอบบริเวณการจัดงานยังมีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ด้วยในส่วนของการแสดงบริเวณสนามเสือป่าวันนี้มีการแสดงวิพิธทัศนาชุดสายทิพวารีหล่อชีวีวิถีไทยและฉายภาพยนตร์เรื่องบางประจันผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่19มกราคม2562ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นในวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา 22:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนซึ่งประสบอุบัติเหตุในกิจกรรมปั่นจักรยานใบ้อุ่นไอรักและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา 8:30 นที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสรรจันทรเสนเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางลัดดาแตงตรงซึ่งประสบอุบัติเหตุในกิจกรรมปั่นจักรยานใบ้อุ่นไอรักเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์ปิยะศิริลักษณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกให้การต้อนรับทั้งนี้เมื่อวันที่9ธันวาคม2561นางลัดดาแตงตรงอายุ68ปีและสามีคือนายเทียบแตงตรงอายุ71ปีได้ขี่จักรยานจากบ้านพักเลขที่129หมู่8ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกไปยังศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานใบ้อุ่นไอรักขณะเตรียมตัวณจุดเริ่มตัวนางลัดดาเป็นลมหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยและทำการผ่าตัดสมองเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกปัจจุบันได้ถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาหายใจได้ด้วยตนเองอาการล่าสุดรู้สึกตัวดีหายใจสม่ำเสมอสำหรับอาการอื่นๆเช่นแขนขายังอ่อนแรงเล็กน้อยและสามารถพูดได้เป็นคำๆการได้รับจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานสร้างความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวแต่งตรงเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสรรจันทรเสนเชิญจากการดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่นายวัชระภูมิรินทร์ซึ่งประสบอุบัติเหตุในกิจกรรมปั่นจักรยานใบ้อุ่นไอรัก
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอีก1รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนพรณพินทากรสวัสดีค่ะ